เราแต่งฝรั่งมาคนนึงเลยเราหัวมองมาคนนึงเลยแล้วมันต้องมีโคโยตี้ทุกคนจะเป็นโคโยตี้เป็นโคโยโย่ก่อนได้ไหมถ้าโคโยโย่เนี่ยทำได้จะเป็นเปลี่ยนเป็นโคโยเตอร์ก็ได้นะหรือเป็นโปรโมเตอร์ดิโคโยเตอร์ขอค่ะเครื่องสามารถเล่นเทมโปอะไรอย่างเงี้ยด้วยได้ไหมคะหรือได้ครับได้ได้ไม่ฟิก100%ขนาดนั้นอ๋อนี่มันไม่มีโคโยตี้เนี่ยอันนี้มันมีลำฟ้อนเล็บมีใส่หน้ากากภาคใต้แล้วก็ฟรีซไว้ก่อนแล้วพอถึงช่วงท่อนไทยก็แบบทำเป็นแบบภาคนั้นกองยาวเราอาจจะเว้นไว้สักช่วงนึงตีกองยาวป๊อก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 ก็เลยว่าไปจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาสมุดโน้ตกับปากกามาจดไอเดียบุญลอยบุญลอยแต่ไม่เป็นไรตั้งไว้ก่อนเฉยๆก็ได้เรามีเลขาถูกแล้วตรงนี้มันเป็นท่อนโชว์อันนี้มันเป็นท่อนโชว์เอาเป็นมิดี้มาหมดแล้วซึ่งต้องปรึกษาเราโปรกราฟว่าจะโชว์เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันดีนะมันมีท่อนที่มันเว้นเอาไว้ถึงโป๊ะถึงตรงของมันอยู่แล้วมีโอแล้วมีเนี่ยอันนี้เมาส์อันนี้พี่เม้งโชว์นี้ใหญ่นะโชว์นี้คือต้องเอาเมาส์พีซีเลยมันไปได้ทุกแบบอันนี้คือโชว์ตัวโชว์ใหญ่เลยก็พี่เขาบอกว่าสามารถเรียกเพื่อนเพื่อนเองไปได้ใช่ไหมใช่ก็ได้เราเปิดแล้วมันยิ่งเลยนะเพราะว่าจะเห็นรูปเราก็เพื่อนที่แบบว่าเรามาทำโชว์ด้วยกันอย่างเงี้ยเรามีกันทำไมต้องหกสิบคนล่ะใช่แล้วพอใช้งานร้องข้างนอกคนนี้ข้างนอกร้องคนนี้ข้างนอกแต่ต้องรีบบอกนะ no budget นะตัวเองใช่ no budget นะแต่ว่าช่วยตอนนี้เอาเมดินไทยแลนด์ให้จ้าบเลยตอนนี้เอาไปหรอว่าเอาเมดินไทยแลนด์ให้เจ๋งสุดครับเราจะเริ่มยังไงกันดีครับตอนนี้เพลงพี่คิดว่าคงไม่ต้องฟังกันต่อแล้วเนาะเพราะว่าเราลงตัวกันแล้วนี่ไม่พี่แต่ท่านกำลังอันนี้ไงคิดภาพอ๋อต้องร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมเพลงนี้มันต้องประสานสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเพื่อนมาเรามานั่งคุยกันว่าเราก็แบบว่าแบ่งแบบลวกๆไว้ก่อนก็ได้ว่าเราต้องตัดตรงไหนครับเพราะว่าท่อนนี้เอาคนที่เสียงต่ำคนที่เสียงไม่สูงมากครับเพราะว่าท่อนนี้มันครับตุ้ยนี่มันเวอร์ชั่นพี่หรือวะอาจารย์ร้องอยู่นี่เองโอ้ยนี่เสียงพี่ปอดดิใช่ใช่เลยครับอันนี้มา cover cover สักปี2ปีที่แล้วเพราะเพลงนี้ออริจินอลมันเรียบเรียบไปเลยนะครับออริจินอลเป็นมาร์ชเลยฟังโซจะได้เอาไปแบนแล้วไปแบนนะจะจัดให้เลยเอาไว้ง่ายแบบว่ากลุ่มชมนี้แบ่งกันเร็วมากเลยมี2คนไม่ต้องแย่งอะไรเลยเจ๋งๆเอาซื้อไอเดียจะทำเป็นบอยแบนด์นะกลับมาร้องรวมกันได้แต่ต้องมีเวลาซ้อมมันเนี่ยตุ้ยอ่ะเขาไม่ยากตุ้ยไม่ว่างเลยนะสักวันต้องว่างสักวันละครใช่ไหมหนังละครครับละครอย่างเดียวเลยฟังเสียงพี่บอดเลยThe Master ทั้ง3ทีมปรึกษาเรื่องแนวทางการทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้าของประเทศ
ี่ก็นับได้ว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของพวกเขานะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานกันเป็นทีมเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาร่วมลุ้นกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าลืมร่วมกันโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบครับไม่ว่าจะเป็นทีม M1 M2 หรือ M3 เดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับครับแล้วก็กลับมาติดตามการทำงานของพวกเขาเหล่า The Master ทั้ง15คนเลยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นอยู่เลยทีเดียวเชียวเนื่องจากพวกเขาได้รับภารกิจจะต้องทำเพลงของคาราบาว1อัลบั้มครับและต้องเป็นในแบบฉบับของตัวเองด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการวางแผนการทำงานอย่างไรบ้างชมกันเลยครับพวกเขาทั้ง3ทีมต้องแยกกันมาทำงานเพลงเองแล้วแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะทีมโปรดิวเซอร์ก็ยังคอยให้คำแนะนำทั้ง3ทีมตลอดทั้งวันกลุ่ม M3 นะฮะในการทำงานตอนนี้ก็โดยภาพรวมเทียบกับกลุ่มอื่นก็กลุ่มนี้ก็อยู่ค่อนข้างครบนะครับอยู่4คนในวันนี้นะฮะขันออฟคนเดียวแต่ว่ารวมๆแล้วก็น่าจะไปได้ดีนะเพราะทุกคนก็มีความสามารถในการร้องเพลงแบบสุดๆนะสุดยอดเพราะทุกคนก็โหที่1ที่2นะฮะแล้วก็ผ่านการอบรมผ่านการเรียนมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีนี่เล็กเกินน้องนางคงทำให้ทำลุ่มลง I love ฟ้าทอง I love ประเทศไทยจริงๆนะเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆจุดตรงนี้ซึ่งทุกคนแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับโปรดิวครับนี่เรามาให้เราโน้ตไว้หน่อยว่าเราเพลงนี้เราพร้อมพวกนี้เวลาเรามีติ้งกับเขาเราจะได้ระบุไปแล้วว่าเพลงนี้เราต้องการว่าเพลงนี้ผมดูแล้วมันจะต้องมีจุดสต็อปอยู่ประมาณ 3-4 จุดอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าอุปสรรคเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกโจทย์ซึ่งไม่ง่ายเลยไม่ว่าสำหรับคนที่จะทำงานมาในวงการมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับมันถือว่ามันเป็นแนวเพลงเฉพาะทางแล้วก็เป็นแนวเพลงที่บางทีถ้าไม่คุ้นกับมันเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเริ่มปรับอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากับตัวเราให้มากที่สุดนั่นก็คือเป็นความยากในอันหนึ่งแล้วแต่ละคนก็ต้องมีโจทย์ที่ต้องรับผิดชอบแล้วนอกจากนั้นเราก็ต้องมาคิดโชว์เองทั้งหมดจริงๆอ่ะเลี้ยงเพลงเองคิดสคริปต์คิดไปถึงว่าจินตนาการถึงว่าบนเวทีในแต่ละเพลงเราอยากจะให้มีอะไรและไม่ใช่เฉพาะเพลงของเราเองคือเราต้องคำนึงถึงเพลงคนอื่นในกลุ่มเราด้วยเพื่อให้โชว์ทั้งหมดมันออกมาดีที่สุดไม่ใช่แค่โชว์ของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยตรงนี้มันมีแบบนี้แล้วนะมันมีแบบรวมกลุ่มกันแล้วนะเพลงนี้ก็ไม่น่าจะมีไม่งั้นก็ซ้ำเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องมาคิดค่อนข้างหลายตลบอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำมันให้ต้องทำงานอยู่เป็นทีมคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตว่าเอ้ยตรงนี้เราเปลี่ยนนี้แล้วนะอะไรเงี้ย The Master ทั้ง15คนแต่ละคนได้รับโจทย์เพลงอะไรกันบ้างเรามาทบทวนความจำกันเลยดีกว่าครับทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือทีมที่มีสมาชิกติดภารกิจนอกบ้านมากที่สุดนั่นก็คือทีมอย่าง M1 วิทย์และต้อนจะต้องวางแผนรับมือปัญหานี้อย่างไรเมื่อขาด3หนุ่มอย่างตุ้ยมิวสิกและตีกำลังคิดอยู่มันต้องได้ฟังเพลงด้วยต้องมีห้องแบบว่าไอ้เพลงนี้ใช่ไหมให้เขาทำดนตรีก็กำลังทำเดโมครับเพลงนี้อยู่ครับทำมาไว้แล้วฟังจะได้หาข้อบกพร่องในเรื่องของการร้องครับก็สมมุติพอเราอัดเสร็จเดโมเสร็จปั๊บเนี่ยเป้ามันออกมาฟังครับฟังใส่ไอ้เนี่ยไอโฟนใส่แล้วมันก็ฟังแล้วก็เผื่อเอาไปคิดคิดด้วยว่าไอ้ท่อนนี้มันน่าเพิ่มอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทำได้หมดขั้นตอนนี้ดิน5คนโชว์ขาไม้ตั้ง5ตัวมูฟเมนต์นิดหน่อยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้พี่สมมุตินะ
ถ้าเกิดจะแบ่งให้มันลงให้มันลงจริงๆนะไม่ดินไทยแลนด์ต้นอาจจะแบ่งต่อพี่ถ้าตีมิวแล้วเพลงสุดท้ายอ่ะอาจจะแบ่งกันแชร์กันร้องเพื่อปิดก็ได้แต่ว่ามันก็แปลกๆ